เอาตาเทวันดิเฟนถ้าพวกติดตามผมถ้าเกิดอัปเดตหน้าตัวละครใหม่มาต้องได้แล้วนะเพื่อนๆครับในคลิปในวันนี้ครับเป็นคลิปรีแอคชั่นของผมนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวของออสตานะครับผมได้ทำการที่จะปล่อยอัปเดตใหม่นะครับหรือว่าตัวพรีวิวอัปเดตใหม่เนี่ยมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปเต็มผมจะลงให้3คลิปนะครับผมปึ๊บโอ้ยพุชชี่มาแต่ไกลเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตอนแรกๆป่ะอ้อที่ยังใช้อันนี้ไวสเน็กอยู่นะครับผมใช้ไวสเน็กอยู่ยังไม่เป็นซีมูนนะอันนี้คือนาซ่านะครับโอ้โหเฮ้ยผมว่าโมเดลปั้นก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าทำเป็นแบบเรามาทำทีละขั้นทีละขั้นหรือเปล่าครับเก็บของทำทีละขั้นทีละขั้นอย่างเงี้ยนะครับจากล่างไวท์เน็กเป็นซีมูนเป็นแม็กอินเทเวนอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเฮ้ยเชียซีมูนโอ้โมเดลสวยนะครับผมว่าโมเดลปั้นสวยนะโอเคเป็นซีมูนโอเคครับแทงน้ำพวงปุ๊บโหตึงเอฟเฟคตัวนะครับผมมองว่าเอฟเฟคตัวอยู่โอเคเลยเฮ้ยพระเจ้ากำลังบินแล้วเฮ้ยแสดงว่าไม่อินเทเวนจะมาแล้วสินะใช่ไหมเนี่ยเชี่ยอะไรวะ Back in heaven Oh dude Shadow เฮ้ยผมว่าโมเดลผมชอบโมเดลปั้นสวยนะครับโมเดลปั้นสวยมากเฮ้ยโมเดลโอเคเลยโมเดลไม่แย่นะครับแต่อยากให้พุชชี่มันมีน้ำมีนวลกว่านี้นิดนึงเฮ้ยโมเดลไม่แย่นะโอเคโมเดลไม่แย่ครับโมเดลไม่แย่กำลังรีเซ็ตจักรวาลแล้วครับขออนุญาตใส่หูฟังกันเดี๋ยวหูฟังเก่าแล้วหูฟังกากหูฟังพังแล้วนี่ฮะรีเซ็ตจักรวาลแล้วนะครับเชียร์รอดเด้อถ้าเกิดภายใต้อากาศที่ผมยิ้มอยู่อ่ะเนี่ยโอ้นี่ได้จังหวะแล้วทุกคนโคตรตึงเลยนี่เฮ้ยไม่ใช่ด้วยจูฮาบัสเชียร์จูฮาบัสโหสกิลสีโคตรสวยผมขอหวังว่ามันจะไม่น่าเบื่อนะขอร้องอย่าน่าเบื่อเลยไอเซนหลังพันปีโอ้โหลงศพเชียร์เฮ้ยตาโบเดี๋ยวนะตาอันนี้เดี๋ยวนะทำไมตาโบใช้นี่เหรอไม่ใช่เอ้ยมันเป็นพลังสีดำวะตาโบใช้นี่วะเนี่ยโอบิโตะเหรอจะโอบิโตะป่ะน่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยใช้ได้นะแกนะครับคลิปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คลิปนี้นะครับผมจะลงให้ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok นะครับผมก็รอดูกันได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบในอัปเดตนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะผมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมจังลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายซายอนาระครับผม